วัสดีครับ VTF by J Channel นะครับเราจะมารีวิวของเล่นในความทรงจำในวัยเด็กอีกหนึ่งชิ้นนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Machine Man นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับมาในรูปแบบที่เป็นหัวรถนะครับเราจะเรียกว่า Machine Dolphin นะครับสำหรับรถของเจ้าฮีโร่คนนี้ก็คือ Machine Man นะครับประวัติคร่าวๆนะครับของเจ้า Machine Man นะครับในยุคสัก90ต้นๆนะครับจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่อง Machine Man เนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจำได้ก็คือมันไม่ใช่เป็นเมทัลฮีโร่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับพวกเกียร์บันชาลีบันชัยเดอร์นะครับจัสเปียนสปิลบันจัสเปียนไม่ใช่เลยนะครับอันนี้เขามาโดดๆเลยนะครับแต่ที่เราจำได้เนี่ยก็คือกล่องอนิจจาไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งที่เราจะจำได้เคยก็คือเขานอนขับรถนะครับฮีโร่ที่นอนขับเจ้าแมชชีนดอลฟินนะครับเมื่อปีสักผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นปี2527นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ข้อมูลนะครับอ้างอิงมาจากต้องขอขอบคุณนะครับเพจ J Hero นะครับเมื่อจะฉายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อ1984นะครับความยาวทั้งหมด35บวกกับอีก1ตอนพิเศษนะครับเรื่องราวก็คือเจ้า Machine Man เนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับลงมายังโลกซึ่งมาทำศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์โลกนะครับแล้วเขาใช้ชื่อว่านิก นะครับนิกก็มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกปกติแล้วก็จะมีคู่หูของเขานะครับเป็นลูกเบสบอลเล็กๆนะครับถ้าใครจำความได้นะครับอันนั้นจะชื่ ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบอลบอยนะครับบอลบอยเป็นคู่เหมือนกับบัดดี้นะครับคอยช่วยเหลือเป็นฝ่ายช่วยเหลือเจ้าแมชชีนแมนนะครับถ้าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยช่อง9ถ้าผมจำไม่ผิดช่อง9นะครับจะมาฉายน่าจะอยู่ประมาณสักพ.ศ. 2527หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับการที่เจ้านิกเนี่ยแมชชีนแมนนะครับมาดังโลกดังนั้นก็ต้องมีศัตรูผู้ร้ายน่าจะเป็นศาสตราจารย์เคนะครับศาสตราจารย์เคเป็นหัวหน้าแก๊งเทนทาเคิลนะครับดังนั้นเมื่อแมชชีนแมนเจอเหตุการณ์อะไรที่ฝ่ายผู้ร้ายทำเขาก็จะใช้การแปลงร่างนะครับเป็นแมชชีนแมนถ้ามีภารกิจที่ต้องใช้รถเขาจะเรียกแมชชีนดอลฟินมาตอนนี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยุคเด็กโคงอย่างเราเนี่ยของที่จะมีจำหน่ายก็คือไอ้ดาบของเขาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหมวกเนี่ยยังมีนะครับแต่จะน้อยมากที่จะเห็นแต่ส่วนใหญ่เด็กวิชายุคนั้นจะต้องมีไอ้ดาบลูกเสืออย่างนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นของสีไทยนำเข้ามาหรือสีไทยสมัยนั้นบ้านเราเรื่องการก๊อปปี้หรืออะไรเนี่ย มันยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามานะครับสีไทยจำหน่ายลองหาดูคลิปนะครับหมวกหรือว่าดาบไม่กี่บาทเองนะครับผมยังมีเลยอันนี้แต่ตอนนี้ดาบของสีไทยนะไม่ต้องของโปรปี้ราคาทะลุมิติไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเกมตัวนี้แต่ตะกี้ผมลองเทสแล้วมองแทบไม่เห็นเลยแล้วก็การเล่นเนี่ยคู่มือผมไม่มีแต่เดี๋ยวผมจะมีเจ้ารถไม่ใช่ดอลฟินด้วยนะครับอันนี้กล่องของเขานะครับกล่องจะเป็น LSI Game Real Cockpitก็คือเหมือนการขับก็คืออยู่ในคอกพีทคืออยู่ในที่นั่งคนขับเหมือนแมชชีนแมนซึ่งจะนอนขับรถนะครับอันนี้จะเป็นของค่ายบันไดนะครับเป็นค่ายบันไดนะ
ะครับอันนี้คือลักษณะอันนี้คือราคา ยังไม่ได้แกะแล้วก็พี่เขาซ่อมกล่องมานะครับก็เป็นวิธีการเล่นนะครับความเร็วของรถแต่ตอนนี้จอที่ผมจะรีวิวเนี่ยมันมองแทบไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็คือพูดง่ายจะมีรถผู้ร้ายนะครับแล้วเราก็ขับเหมือนกับขับตามแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเร็วนี่ความเร็วต้อง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวดีกว่านะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นหัวรถเจ้า Machine Dolphin นะครับเป็นหัวรถแล้วด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเราอยู่ในคอคพิทเวลาเล่นจะจับที่ตัวคอนโทรล2อันนะครับแล้วทำท่านอนนะครับทำท่านอนเหมือน Machine Man นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นจอแสดงผลนะครับ คันโยกบังคับ2ข้างตอนนี้ผมก็ไม่รู้วิธีการเล่นเหมือนเพราะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ปุ่มแดงนะครับน่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วหรือยิงนะครับยิงเราจะต้องยิงกระสุนด้วยนะครับแล้วก็ตัว S ตัวนี้จะเป็นตัว S นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราแบตเตอรี่ก็ใช้ถ่าน 2A 4ก้อนนะครับข้างละ2ก้อนตะกี้ผมไปหาซื้อถ่านมานะครับโดนถ่านไปชุดต้องใช้อัลคาไลน์นะครับผมว่ามันจะเห็นมันจะดีกว่าแล้วก็ถ่านผมไปซื้อถ่าน9โวลต์อีก1ชุด200กว่าบาท นะครับอันนี้ถ่าน 2A นะครับ4ก้อนใช้4ก้อนอันนี้สมบูรณ์นะครับมีฝาถ่านอะไรเนี่ยนะครับเมื่อใส่ก็ใส่ถ่านเสร็จแล้วก็สไลด์ลงนะครับปุ่มจะมีอยู่3ปุ่มนะครับเปิดปิด ACL นี่น่าจะเป็นรีบูทมากกว่านะครับแล้วก็สตาร์ทก็คือการเล่นเกมนะครับเราจะเปิดเลยนะครับภาพมันจะไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้เห็นครับจะเห็นลางๆนะครับนี่ขนาดเปลี่ยนถ่านเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมก็กดสตาร์ทดูจะมีเสียงนะครับวิ่งแล้วกดยิงระเบิดคือผมไม่รู้ว่ามันบังคับเลี้ยวยังไงนะเพราะว่า2อันนี้มันเหมือนกับไม่เลี้ยวนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นฝั่งนี้ที่ยิงนะครับยิงนะระเบิดอีกแล้ว นะครับเมื่อกดปุ่ม ACL เนี่ยมันจะเหมือนการรีบูทนะครับภาพมันจะขึ้นทั้งหมดจะขึ้นทั้งหมดนะเมื่อกดเล่นแล้วกดสตาร์ทนะครับเราลองให้มันเล่นออโต้ดูว่าเราจะดูว่ามันเป็นนะครับความเร็วจะขึ้น30แล้วก็ยิงนะครับ80 90แล้วนะครับมีเทอร์โบนะครับแล้วก็มีเทอร์โบความเร็วก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าแผ่นฟิล์มของตัวนี้มันไม่ค่อยดีมากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันยังสวยอยู่และคลาสสิกมากนะครับซึ่งหาไม่ค่อยจะมีนะผมไม่ค่อยเจอนะครับพอดีเฮียท่านหนึ่งที่ผมรีวิวให้เขาร้านเคฟแมนนะครับผมได้ของจากเฮียเขาเยอะมากนะครับเฮียเอร้านเคฟแมนนะครับอันนี้ก็คือเกม Machine Dolphin นะครับของเจ้า Machine Man นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อเลยก็คือรถเจ้า Machine Dolphin นะครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถ Machine Dolphin กับตัว Figure
Machine Man แล้วก็เจ้า Bond Boy นะครับลูกสมุนเป็นลูกเบสบอลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานที่ผมมีจะเป็นงานเราเรียกว่าโกไดคินนะครับกล่องผมไม่มีแล้วก็แมนนวลนะครับโกไดคินหรือก็ไดคินเนี่ยเมื่อจะเปรียบเสมือนถ้าคนเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับทรานส์ฟอร์เมอร์จะมีฝั่งฮะอเมริกาก็คือฮาสโบฝั่งญี่ปุ่นก็คือทากาล่าหรือทาการะนะครับแต่หุ่นโบราณโปปี้เนี่ยนะครับโปปี้บันไดเนี่ยสมัยก่อนก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโปปี้ใจแปนโปปี้ก็คือโปปี้บันไดนะครับหรือโปปี้เฉยๆก็คือฝั่งญี่ปุ่นแต่ข้ามฟากไปฝั่งอเมริกาถ้ามีขายปุ๊บเขาจะใช้คำว่าโกไดคินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยความคลาสสิกของมันของเล่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปปี้นะครับเริ่มหายากมากก็คือพูดง่ายงานฝั่งญี่ปุ่นเป็นทั้งกล่องนะครับทั้งกล่องส่วนใหญ่จะถ้าหน้ากล่องของโปปี้บันไดเนี่ยมันจะต่างกับโกไดคินนะครับความแรของกล่องที่เป็นโปปี้บันไดจะคลาสสิกกว่าและคนจะโหยหามากกว่าแต่เมื่อณเวลานี้โปปี้บันไดราคาสูงมากๆนะครับคนเลยให้ความสนใจไปที่ฝั่งอเมริกานะครับก็คือโกไดคินมันแตกต่างยังไงมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อดีมานด์ซัพพลายของญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงขึ้นคนก็เริ่มไปหาฝั่งอเมริกาซึ่งฝั่งอเมริกาเนี่ยค่อนข้างราคาที่จะถูกกว่านะครับค่อนข้างที่จะถูกกว่าก็เลยมีคนซื้อฝั่งอเมริกาเยอะก็คือการของพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นญี่ปุ่นจะต้องบิดจาก Yahoo Action นะครับเสร็จแล้วเข้าไม่มีของราคาแพงเข้า eBay ฝั่งอเมริกาคุณก็จะเจอก็ได้คินเยอะนะครับแต่ตอนนี้เมื่อดีมานด์ซัพพลายมันเริ่มสูงขึ้นทั้งสองอย่างนะครับราคาก็ได้คินก็เลยต้องสูงตามลำดับขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ถึงกับของโปปี้นะครับอันนี้เป็นแมนนวลของเจ้า Machine Dolphin นะครับเป็นวิธีการเล่นนะครับความพิเศษของเจ้าMachine Dolphin เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งมากนะครับคือสามารถแปลงร่างได้นะครับผมจะมาให้ดูเจ้าบอลบอยก่อนนะครับเจ้าลูกสมุนนะครับจะเป็นลูกเบสบอลแต่มีแขนมีขามีตานะครับเป็นถ้าเป็นไอออนแมนก็จะเหมือนจาวิทอ่ะพูดง่ายๆนะครับจะเหมือนจาวิทนะครับเสร็จแล้วมาถึงตัวฟิกเกอร์ที่มากับรถนะครับจะเป็นเหล็กเป็นฟิกเกอร์โบราณนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถอดนี่ก่อนซึ่งจะเป็นฟิกเกอร์ทื่อๆนะครับฟิกเกอร์ทื่อๆนะครับฟิกเกอร์ที่แขนที่ขาขยับอะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากงอได้นิดหน่อยนะครับจะเป็นพลาสติกผสมเหล็กนะครับแต่เหล็กจะเยอะหน่อยนะครับตัวนี้สียังวิ่งๆอยู่เลยนะครับส่วนใหญ่ท่านที่เก็บเนี่ยก็จะเหลืองหมดแล้วรวมถึงรถเจ้า Machine Dolphin ด้วยนะครับซึ่งจะเหลืองแต่นี้ยังขาวอยู่นะครับอันนี้ช่วงขานะครับขยับได้แค่หัวเข่านิดหน่อยนะครับต่อมามือนะครับหมุนได้รอบกับบวกกับข้อศอกหักได้นิดหน่อยหักได้ไม่เยอะเพราะการจัดท่าสมัยก่อนไม่ต้องมีเขางอเพราะว่ามันจะมีอาวุธที่ให้ถือนะครับก็คือเจ้าดาบกับที่ใส่ดาบนี่ครับคือดาบลูกเสือที่ผมบอกอาวุธของ Machine Man นะครับจะมี1ดาบลูกเสือนะครับจะมีดาบลูกเสือ
อันนี้ส่วนใหญ่จะหายกันใช่ไหมครับ2ปืนเพื่อที่จะให้เจ้า Machine Man ถือนะครับนี่ครับแล้วก็ดาบส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกซองดาบกับซองปืนนะครับหุ่นมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็เอานี่เสียบเข้าไปอันนี้ครบนะครับตามนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรก็ให้ถือสมัยก่อนนะครับของเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น อีกข้อมูลอีกนิดนึงก็คือถึงแม้นะครับถึงแม้ของเนี่ยจะเป็นของโกไดคินที่เป็นฝั่งอเมริกานะครับแต่เขาก็จะตีเป็น Made in Japan นะครับรวมไปถึงเท่าที่ผมเก็บที่ผมมีนะครับรวมไปถึง Jumbo Machinder ถ้า Jumbo Machinder เนี่ยจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นนะครับเมื่อข้ามฝั่งมาจะไม่ใช้คำว่า Jumbo Machinderจะใช้คำว่าโชกุนวอริเออร์นะครับเมื่อเป็นคำว่าโชกุนวอริเออร์เนี่ยจะเป็นฝั่งอเมริกาแล้วก็แต่ถ้ายังเป็นโชกุนวอริเออร์อยู่ฝั่งอเมริกาแต่เขาก็จะปั๊มว่า Made in Japan เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายผลิตเป็นของญี่ปุ่นผลิตที่ญี่ปุ่นแต่ขายฝั่งอเมริกาประมาณนั้นนะครับไอ้เจ้านี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้คือลูกเล่นนะครับแล้วก็ความพิเศษอย่างเมื่อขับรถเนี่ยไอ้นี่มันต้องนอนขับดังนั้นเวลาเอาฟิกเกอร์ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหัวต้องเงยขึ้นได้นิดนึงซึ่งจริงมันต้องเยอะกว่านี้นะผมว่าแต่เขาทำมาตอนนั้นได้แค่นี้นะครับได้แค่ประมาณนี้นะครับเรามารีวิวเจ้าตัวรถกันบ้างดีกว่าอันนี้คือเจ้า Machine Dolphin ซึ่งสมัยเด็กๆผมบอกเลยว่าโคตรอยากได้เลยแต่ตอนนั้นไม่มีปัญญาซื้อนะครับแพงมากตัวนี้พูดง่ายๆก็เป็นตัวท็อปของเล่นที่เป็น Machine Dolphin ละมันจะมีอีกหนึ่งเวอร์ชันก็คือโอ้โหไม่ผมว่าหลายเวอร์ชันที่เป็นคันเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็มีเป็นสแกนสีเขียวๆเวลาพระเอกจะขับรถความเร็วสูงนะครับมันจะมีฉากที่วิ่งไปแล้วจะเป็นสแกนสีเขียวๆหรือตอนที่ให้พระเอกเข้าไปขับนะครับดังนั้นจะมีหลายเวอร์ชั่นจนเป็นบังคับได้ก็มีแต่ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปที่สุดก็คือพูดง่ายๆก็คือยังไงวะเหมือนหุ่นถ้าเป็น DX ก็คือSOC ประมาณนี้นะครับไม่ใช่เป็นพวก SRC นะครับก็คือเป็นตัวท็อปพูดง่ายก็คือเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับอันนี้ผสมเหล็กไหมก็มีส่วนผสมของเหล็กนิดหน่อยตามจุดนะครับเราสามารถเอาฟิกเกอร์ Machine Man เข้าไปนอนได้ตามในหนังนะครับวัสดุนะครับล้อรถจะเป็นยางนะครับจะเป็นยางสามารถเข็นได้โดยสบายๆนะครับเข็นได้ดีเทลต่างๆเป๊ะจัดในหนังนะครับวิ้งอยู่เลยนะวันนี้ขาวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างตัว Machine Dolphin เนี่ยจะ transform ได้ Triple Change คือ3อย่างนะครับในโหมด Vehicle ก็คือรถนะครับเป็นรถซึ่งเหมือนรถคือสมัยนั้นถ้าเป็นรถอย่างแม่งเท่นะครับแม่งเท่มากๆ2เป็นอากาศยานหรือเครื่องบิน เครื่องบินเจ็ต
และที่เด็ดก็คือสุดท้ายนะครับสามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับมีฉากตอนต่อสู้ตอนใช้เจ้าแมชชีนดอลฟินเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเดี๋ยวผมจะเอาขั้นแรกนะครับเราจะเอาเจ้าแมชชีนแมนนะครับใส่เข้าไปก่อนใส่นะครับต้องทำประมาณท่านี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนีบนะครับเป็นมีสปริงนะครับสามารถกางได้นะครับเพื่อที่จะใส่ให้มันง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยจะใส่ค่อนข้างที่ลำบากนะครับเราก็สอดขาเข้าไปนะแล้วก็แหกเจ้าสปริงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดันมือแต่จริงๆไม่ต้องดันก็ได้ครับไว้ประมาณนี้นะครับไว้ประมาณนี้เห็นนะครับแล้วก็เงยหน้าเจ้าแมชชีนแมนให้ขับรถ ตอนนี้เจ้าแมชชีนแมนก็อยู่ในรถเรียบร้อยนะครับอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับไปล่างรถแล้วนี่มีภารกิจก็ขับรถแมชชีนดอลฟินไปตอนนี้เราจะแปลงร่างเจ้าแมชชีนดอลฟินให้เป็นอากาศยานก่อนนะครับตามสเต็ปนะครับอันนี้จุดแรกนะครับกางปีกก่อนนะครับยกปีกนะครับยกปีกไปก่อนแล้วก็พับนะครับด้านบนทั้งสองข้างค่อยๆพับนะเพราะว่าแผ่นหางแผ่นท้ายมันจะติดกันระวังนะครับพับขึ้นมานะครับต่อมาก็พับช่วงล้อนะครับดันลงมานะครับตัวนี้นะครับบางท่านที่มีเนี่ยมันติดนะครับจะถลอกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะขัดแปลว่าตรงนี้แกนตรงนี้มันจะเบี้ยวนะครับถ้ายังไงต้องถ้าจะซ่อมก็ต้องลองดูผมว่าน่าจะมีการตอกหมุดนะครับช่วงนี้มันเบี้ยวนะครับมันเลยฝืดนะครับไม่งั้นจะพับลำบากนะครับมันจะติดนะครับนะครับเวลาบางท่านผมว่านะครับเพราะผมเคยเจออยู่ลำหนึ่งก็คือมันติดก็จะได้ประมาณนี้ละข้างหลังครับเอาล้อมันลงมาหรือครับล้อลงมาครับต่อมาครับล้อหน้านะครับครับล้อหน้าทั้งสองข้างสุดท้ายนะครับหัวยื่นออกมาสไลด์นะครับสไลด์มาแล้วก็ดึงล้อมันลงมาดึงให้สุดนะครับแล้วล้อลงมาตอนนี้เราก็จะได้เป็นเครื่องบินแล้วนะครับเป็นเจ็ตแล้วสำหรับเจ้าแมชชีนดอลฟินนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถเข็นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นล้อนะครับอันนี้ก็เป็นล้อโคตรเท่นะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้นะครับแต่บางท่านเนี่ยชอบหักแผ่นหางให้มันเป็นงอตั้งขึ้นนี่จะสวยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้เป็นโหมดที่2ครับสำหรับเจ้าแมชชีนดอลฟินเป็นยานนะครับจำนะบินแล้วเราก็เก็บล้อก็ได้นะครับเก็บล้อบินแล้วเก็บล้อนะครับเป็นอากาศยานนี่นะครับ
ท่เลยอย่างเท่เลยนะครับพวกเท่ตอนเมื่อประมาณสักกี่ปีวะน่าจะประมาณ30กว่าปีนะครับต้องมี35ปีแล้วนะครับโคตรเท่เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงเป็นโหมดหุ่นยนต์นะครับซึ่งเจ้าMachine Manต้องสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราดันหัวยานเข้าไปก่อนนะครับเก็บเก็บหัวยานเข้าไปก่อนนะครับแล้วตั้งไว้ลองสังเกตดูดีๆนะครับตรงเนี้ยจะเป็นตาหุ่นเห็นไหมอันนี้จะเป็นปากนะครับเรามาตั้งพับตัวนี้ขึ้นไปนะครับทั้งสองข้างตอนนี้มันจะเหมือนขานะครับแล้วเราก็สไลด์ลงมานะครับสไลด์ลงมาพอสไลด์ลงมาเสร็จแล้วก็ดันให้มันเข้านะครับนะครับดันให้มันเข้านี่นะครับต่อมาเท้าตะกี้ที่ก็พับเหมือนที่เราเอาล้อออกนะเหมือนที่เราเอาล้อออกนี่ตอนนี้เราก็จะได้เจ้าหุ่นยนต์ของMachine Manแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับบางท่านยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเดือยล็อกกิฟล็อกอยู่ให้ดึงออกมานิดนึงนะครับนี่ครับจะมีกิฟล็อกอยู่เห็นไหมครับล็อกกับตรงนี้ดังนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับบางท่านขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะขึ้นฝ้าแล้วก็กิฟจะหักก็ต้องดึงตอนนี้เนี่ยเมื่อดึงออกมาแล้วเนี่ยบางท่านไม่รู้ถ้าไม่ได้อ่านคู่มือเห็นไหมครับ มือมันจะงอกแงกตอนนี้เป็นร่างหุ่นแล้วนะครับเห็นครับตอนนี้เป็นร่างหุ่นแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับบางท่านไม่รู้เนี่ยมันจะงอกแงกงอกแงกในคู่มือมีบอกนะครับให้เราดึงแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับดึงออกมาขยายออกมานะครับนี่แข็งมากนะครับมันจะแข็งมากระวังนิดหนึ่งนะครับนี่สองข้างตอนนี้แขนหุ่นก็จะไม่ตกแล้วก็จะเป็นเฟืองด้วยนี่นี่ครับก็เป็นหุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าของมันค่อนข้างที่จะเก่านะครับอย่าไปเปิดเฟืองจะหักซะก่อนนะครับนี่เพราะมันเป็นเฟืองเหล็กเลยนะครับเป็นเฟืองเหล็กเห็นไหมครับเป็นเฟืองเหล็กนะครับพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยครับก็คือการทรานสฟอร์มที่โคมคอมพีทเรียบร้อยก็จะมีมือเห็นไหมครับเป็นหุ่นโดยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เรียบร้อยนี่คือร่างโรบอทหมอนของเจ้าแมชชีนดอลฟินนะครับเจ้าแมชชีนดอลฟินก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ฮิตมากในบ้านเรานะครับอันนี้จะเป็นปากและเป็นตานะครับเมื่อเราแปลงกลับผมจะแปลงกลับก็คือต้องเหมือนเดิมนะครับจัดมาอยู่ที่นี่แล้วค่อยๆดันเสร็จแล้วเนี่ยจุดที่2ก็คือกริปนะครับกริปที่เราจะล็อกนะครับเล็งให้ตรงนะครับนี่เล็งให้ตรงถ้าเล็งไม่ตรงเนี่ยขึ้นฟ้าแน่นอนนะครับนี่ทั้ง2ข้างจุดเนี้ยผมว่าบางท่านไม่รู้นะครับว่ามันสไลด์ออกมาได้ยกยกออกข้างๆนะด้านออกข้างๆนิดนึงนะแล้วก็สไลด์นะครับพ
รับล้อแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยตอนพับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะติดกันนะครับระวังเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระวังนิดหนึ่งแล้วพับสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็พับล้อขึ้นแค่นี้ครับเจ้าแมชชีนดอลฟินก็กลับเป็นร่างรถเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับท่านที่เคยชมหนังเรื่องนี้นะครับก็ผมก็คงเหมือนผมที่จะหวยหาไอ้เจ้าโมเดลรถของมันของเล่นของมันอิสเซอรี่ดาบหมวกกันน็อกหน้ากากนั่นแหละนะครับหวยหานะเพราะมันเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมทัลฮีโร่เลยแต่ทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งหนังผมว่าก็สนุกดีบวกถึงรถเนี่ยครับแล้วก็มีของเล่นออกมามากมายนะครับให้เท่ๆกันนะครับดาบเท่ที่สุดปืนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีขายหรือเปล่านะครับในส่วนปืนเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นของเล่นแมชชีนแมนตอนนี้ก็คือเจ้าแมชชีนดอลฟินส่วนดาบที่ของญี่ปุ่นโป๊ปปี้บันไดเคยทำมาคงหายากล่าสุดผมเคยเห็นล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันผมเห็นมีคนบิดอยู่ในเมืองไทยนะครับในกลุ่มราคาค่อนข้างเอาเรื่องเลยแต่ผมว่าก็ยังเจ๋งอยู่นะครับก็สมเหตุสมผลกับความวินเทจนะครับก็วันนี้ไม่มีแล้วครับก็จะขอจบการรีวิวเจ้าของเล่นเรื่อง Machine Manแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดเรื่องข้อมูลต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วมาชมในคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันว่าผมจะทำคลิปของเล่นที่เป็นวินเทจนี้เป็นอะไรนะครับก็ยังไงฝากอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปโอเควันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย